รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีครับพบกับรายการอดเปรี้ยวกินหวานนะครับรายการสำหรับสายหวานทุกคนนะครับที่จะมีเมนูขนมหวานอร่อยๆในสไตล์ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวมาฝากกันนะครับต้อนรับเทศกาลสงกรานต์นะครับอากาศร้อนๆแบบนี้นะครับและอยู่ในช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยต้องมีเครื่องดื่มเย็นๆชื่นใจนะครับมาดับร้อนกันนั่นก็คือเมนูมิ้นท์โคล่าครับเมนูมิ้นท์โคล่านะครับขั้นตอนแรกนะครับง่ายๆเลยนะฮะถึงแม้เราจะอยู่บ้านแต่ว่าเป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์แบบนี้ทั้งทีนะครับต้องเฉลิมฉลองกันนิดหนึ่งเมนูก็จะต้องจัดเต็มคล้ายๆกับคาเฟ่แอทโฮมเลยเราจะนำตัวมะนาวนะครับมาบีบตรงขอบแก้วแบบนี้นะครับให้เขามีความเปรี้ยวแล้วก็เกิดความชื้นเนาะจากนั้นนะครับเราก็จะนำแก้วเนี่ยไปคลุกกับน้ำตาลที่เราผสมกับตัวไซรัปรสมิ้นท์นะครับตัวขอบแก้วของเราก็จะมีเกล็ดน้ำตาลเกาะอยู่สวยงามน่ากินแบบนี้เลยล่ะครับเราก็จะใส่น้ำเชื่อมกลิ่นมิ้นท์ลงไปที่ก้นแก้วนะครับตามด้วยน้ำแข็งนะคะตามด้วยโซดานิดหนึ่งครับและแน่นอนเลยนะอย่างที่บอกว่าชื่อเมนูของเรานะครับเป็นเมนูมิ้นท์โคล่าต้องมีโคล่านะครับด้านบนแก้วแบบนี้เลยรสชาติหวานๆซ่าๆนะก่อนเสิร์ฟนะครับเราก็จะตกแต่งด้วยเชอร์รี่แดงเชื่อมแบบนี้แหละครับแม่น่ากินจริงเชียวสดชื่นแน่นอนนะครับกับเทศกาลสงกรานต์นี้นะครับมิ้นท์โคล่าครับและช่วงหน้านะครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูขนมหวานอร่อยๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับติดตามชมกันให้ได้นะครับว่าจะเป็นเมนูอะไรคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีขนมอร่อยมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับพายข้าวเหนียวหน้าคัสตาร์ดกะทิสดอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเค้กโรสส้มมาฝากค่ะใส่แป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและวานิลาชนิดผงเข้าด้วยกันเทน้ำตาลทรายคลุกให้เข้ากันเติมไข่ไก่แช่เย็นลงในอ่างผสมที่มีส่วนผสมแป้งคนด้วยพายางพอเข้ากันใส่สารเสริมสำหรับทำเค้กตีด้วยความเร็วต่ำจนเข้ากันเพิ่มเป็นความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูเติมน้ำเย็นตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดจนขึ้นฟูอีกครั้งลดความเร็วต่ำตีจนส่วนผสมเนียนเติมเนยสดชนิดเค็มละลายและน้ำหอมกลิ่นส้มตีจนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเทส่วนผสมที่ได้ลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 5-7 นาทีหรือจนกระทั่งสุกคว่ำเค้กลงบนกระดาษทาด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูให้ทั่วเรียงส้มซันคิสตามแนวขวางของเค้กใช้ไม้ปลายแหลมปักตรงกลางส้มสำหรับเป็นตัวยึดส้มจากนั้นม้วนเป็นท่อนกลมนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้านบนด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูส้มแมนดารินดอกไม้น้ำตาลและใบสะระแหน่ให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเค้กโรสส้มแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะนานานะคะมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์ค่ะเป็นเจ้าของเจลาโต้แบรนด์ฟรุตตามิน่าค่ะ
จุดเริ่มต้นในการทำฟรุตปาเมน่าเจลาโต้ของเราเนี่ยเป็นสูตรที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นมาแล้วว่าเนื้อจะต้องเนียนละเอียดรสชาติไม่หวานที่สำคัญเนี่ยนะคะมีกลิ่นหอมของใบกัญชาทุกอย่างอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมแล้วก็ยังอยู่ในเกณฑ์ของคำว่าอร่อยมากอยู่เช่นเคยค่ะเจลาโต้ของเรามีทั้งหมด6รสชาติรสชาติแรกเป็นรสชาติที่ถ้าพูดถึงกัญชาคนจะคิดถึงขนมตัวนี้ก่อนเลยช็อกโกแลตกับกัญชามันเข้ากันได้ดีมากมีทั้งเนื้อช็อกโกแลตจริงๆมีซอสช็อกโกแลตซึ่งช็อกโกแลตตัวนี้อร่อยมากรสต่อไปของเราเนี่ยนะคะคอฟฟี่รัมเรซินกาแฟรสชาติหนักๆ หน่อยเจอลูกเกดอมเปรี้ยวอมหวานมันกินต่อได้เรื่อยๆรสที่3เป็นรสพีนัทบัตเตอร์กับคาราเมลเป็นเนยถั่วคั่วใหม่ๆหอมๆใส่เลเยอร์กับคาราเมลซอสเป็นรสที่ทั้งมันทั้งหอมตัวที่4ของอานาเป็นชาเขียวแท้ๆแล้วเราคิดว่าแฟนๆที่ชอบทานชาเขียวน่าจะชอบทานมัทฉะตัวนี้ของฟรุตตามิน่าเช่นกันนะคะตัวที่5พีนาโคลาด้าเป็นเบสกะทิซอสสับปะรดทานรสนี้จะรู้สึกผ่อนคลายเพราะรู้สึกเหมือนเราอยู่ริมทะเลส่วนรสสุดท้ายเป็นมิ้นช็อกโกแลตนอกเหนือจากความอร่อยของมิ้นแล้วอ่ะช็อกโกแลตอ่ะเป็นช็อกโกแลตแบบอิตาเลียนเลยค่ะเป็นสตาร์เทลล่ามันเข้ากันได้ดีมากเจลาโต้อร่อยๆนะคะจากของคุณภาพเราทานยังไงก็อยากให้คุณทานของแบบนั้นถ้าสนใจอยากจะสั่งตัวฟรุตตามิน่าคานาบิสอาร์ติซันเจลาโต้6รสชาติ990บาทส่งฟรีกรุงเทพและปริมณฑลค่ะแอดไลน์ได้เลยค่ะแอดยิ่งสับฟู้ดค่ะ026827644 092265896